วัสดีครับผมวันนี้อยู่ในแบบที่กิฟต์เวิร์ดนะแบบเขาได้อัปเดตมาหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอ้นี่บอลไซส์สกิฟตี้ตัวเด่นหรือที่ทุกคนรู้ก็คือบอลไซส์สกิฟตี้เลยซึ่งผมก็สอนหมาไปแล้วนะนี่เขาก็อัปเดตอันนี้นะอันนี้คือเขาให้ตั้งชื่ออันที่สองแต่อันที่หนึ่งผมไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เขาก็มีอัปเดตหลายอย่างเลยนะถ้าเขาอัปเดตพวกเพชรท่อนในการเป็นร่างที่สองอ่ะก็จะดีนะแต่แบบนี้เขายังไม่ได้อัปเดตไททันทีวีใหม่มาเลยนะเขายังไม่ได้อัปเดตมาอัปเดตดีไม่ใช่อัปเดตถ้าเป็นร่างสองอ่ะพวกไททันถ้าพวกไททันเป็นร่างที่สองน่าจะดีเลยตอนที่นั่นอ่ะใน EP ที่เท่าไหร่ของคุณดาฟ้าโบอ่ะที่เพนสปิเกอร์แมนโดนโปรซิสิงอ่ะแล้วเขาตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวแปลว่าเป็นลาฟอันนี้ให้ดูเนี่ยเขาต้องตัวเนี่ยเขาต้องตัวสูงนะเอ้าเนี่ยเห็นไหมเขาต้องตัวใหญ่แล้วสูงนะเนี่ยเห็นไหมตอนที่ไททันสปิเกอร์แมนอ่ะเขากระทืบลาดเลยนะลาดสปิเกอร์เขาก็ทึบขาเขาจะใหญ่แต่อันนี้ทำไมเท้าเล็กให้ท่านคำลากับให้ท่านสปิเกอร์นะใส่นวลละตัวเลยซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วกับล่างเลยก็มีอัปเดตแค่นี้นะครั้งที่แล้วผมฝันหาสกิลดีคอยเลยที่มันเป็นล่างบอลสุดไปแล้วนะถ้าใครอยากหาก็ไปหาได้นี่ดูเลยล่างเห็นไหมครับเนี่ยดูมันเวลามันตีทำไมเสียงตีมันเป็นมันเหมือนสิงอะไรได้เลยยกเว้นแค่แบบนี้แบบเนี้ยถ้าเราจะแบบจะทำท่าโดนทำท่าแบบสิงเนี่ยเราก็ต้องแปลงเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยหรือแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยดูเลยนะเนี่ยแต่อันนี้ผมแปลงร่างไม่ได้นะเพราะเขาแปลงร่างกันเยอะมากเลยก็มีแค่นี้นะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแบบนี้เขาก็ให้เป็นไททันประมาณแค่2ตัวแต่ไม่รู้ทำไมถึงมันมี3ตัวที่ไททันสปิเกอร์แมนมี2ตัวไททันคาร์บอนมี1ตัวนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ